ต้องมีอะไรบ้างพี่ที่ใส่อย่างเดียวไข่น็อต3ตัวใส่ใจจีเบสคิวสตาร์ด้วยครับนี่เปิดเผยเป็นที่แรกนะปกติจะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความเร็วคันนี้ครับไอ้เจสีมาสจันคันนี้เหรอที่โด่งดังใช่ครับคันนี้แหละครับส่งเป็นความเร็วเวลาหรือไงส่งเป็นแชมป์สวัสดีครับผมบก.เอสครับพี่ยาเลซี่ค่ะเราอยู่กันที่ตลาดร้อยปีบ้านใหม่ใช่ตลาดริ้วฉะเชิงเทราโอ้ที่นี่ครับของดีเยอะแยะของดังมากมายโอ้โหตอนนี้กระแสกำลังมาแรงพลาดได้ไงเวท125 LED ทำไมต้อง LED ก็นั่นสิทำไมต้อง LED ทำไมกระแสต้องดังและวันนี้บอกเลยอยู่กับขุนพลระดับตัวพ่อโอ้โหธรรมดาที่ไหนที่ไหนเอ่ยช่างหยิก8ริ้วโจ้ก่อนโจ้แคมซิ่งหยิกคือช่างคนทำเขามารวมกันเป็นโจ้หยิกใช่ไหมคะครับนะอ๋อผมก็นึกว่าพี่โจ้ผมหยิกไม่ใช่คือพี่โจ้กับช่างหยิกอ๋อแล้วอยู่ไหนอ่ะพี่โจ้ไหนอ่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับเราอยู่กับพี่โจ้ครับผมวงพอดไม่ใช่นี่ครับพี่โจ้ครับเป็นคนที่ดูแลเรื่องรถทั้งรถแข่งระยะ 1,000 เมตรครับผม400เมตรที่นี่ไม่กินพูดอื่นเลยก็เน้นเวฟครับเน้นเวฟแต่เนี่ยเดี๋ยวถามก่อนนี่อันนี้เป็นเวฟโฉมแรกๆเลยใช่ครับเป็นเวฟตัวแรกเว็บโฉมแรกๆเลยครับก็ยังไม่ใช่ไฮไลท์รถยอดนิยมครับแต่ถามว่าอันนี้เป็นเครื่องยนต์คาบูใช่ครับเป็นหัวฉีดคราวนี้รถเป็นโฉมคาบูแต่ทำเป็นหัวฉีดอ๋อแปลงเป็นหัวฉีดแล้วใช่ครับแล้วสำหรับคันนี้ครับเขามีผลงานอะไรบ้างคันนี้เป็นรถทำเพื่อพันเมตรวิ่งบุรีรัมย์ครับคือเน้นในสนามแข่งใช่เน้นในสนามแข่งระยะพันเมตรครับผมก็คือ1กิโลครับผมไอ้1กิโลเนี่ยความเร็วมันสูงมั้ยไม่มีอยู่160เนี่ยมันจมมั้ยใช่ไม้ขาดแล้วครับตัวนี้ไม้ขาดครับตัวนี้จับ GPS อยู่ประมาณ180 GPS เฮ้ย GPS พี่มันเชื่อถือได้เปล่า GPS ยังไง GPS ของแก๊ง GPS โทรศัพท์อะไรหลอกได้เปล่ามาแรงเหลือเกิน Qstar โอ้ Qstar นี่ไม่ต้องกลัวครับจับจากดาวเทียมเลยลูก1ลูก2ลูก3ครับคือคิวตาถือว่าเป็น GPS ที่ใช้ในการแข่งขันพวกระดับมอเตอร์ GP ครับซึ่งสามารถบอกแก๊ประยะทำงานหรือการเปิดคันเร่งได้ทุกเม็ดรายละเอียดมากครับ180เท่าไหร่นะประมาณ189 189คันนี้เฮ้ยพี่แต่ยังไม่สุดกำลังอัพสเต็ปขึ้นไปอีกครับตัวนี้ทำรุ่นแรกๆแป๊บนึง119 189 189นี่ความเร็วระดับเวทพวก650เลยนะครับผมใช่ครับได้โพเดียมมั้ยตัวนี้ยังทำไว้ปีนี้ครับอ๋อแข่งปีนี้แข่งปีนี้ครับปลายปีนี้อันนั้นปลายปีนี้ครับเตรียมไว้เลยครับความแรงระดับเนี้ยพี่มันมีอะไรบ้างเครื่องยนต์คร่าวๆตัวนี้เป็น6ชัก5ลูกสูบ66มิลชักยืด5มิลครับแล้วก็เป็นหัวฉีดน้ำมันปั๊มบางจากต้องบางจากด้วยครับทำไมคือเป็นสปอนเซอร์หรือไงครับเป็นกติกาอ๋อที่ไม่ใช่ในโตคือต้องเป็นน้ำมันปั๊มที่เป็นมีความเสมอภาคกันอ๋อคือน้ำมันเกล็ดกลางเกล็ดกับน้ำมันน้ำมันนี่คือก่อนเขาแข่งนี่เขาถ่ายกันหน้าเส้นไหมใช่ถ่ายหน้าเส้นครับดูดออกให้ไม่เหลือเลยแล้วเนี่ยพอเครื่องเป็นลูก66ชัก5ครับพวกแคมพวกวานก็เป็นสูตรพิเศษใช่เป็นสูตรคือมันเป็นของทางร้านคิดเองพัฒนาเองใช่ของร้านมีอะไรบ้างคะของร้านตอนนี้ก็มีแคมครับแคมที่ทำเองครับแล้วก็มีข้าวเวียงครับที่ทางร้านทำเองเป็นสูตรของทางร้านเลยครับครับผมนะครับแล้วก็พวกเวทถ่วงน้ำหนักครับผมเราจะคิดขึ้นมาเองไล่แต่ละคันครับถ้าน้องคิดภาพไม่ถูกเวทถ่วงน้ำหนักคือเวทเนี่ยมันจะอยู่ในระบบคัดคือก้อนเป็นแท่งที่เขาไล่น้ำหนักกันกึ่งออกให้เบาให้หนักมันก็แล้วแต่สูตรของช่างแต่ละคนใช่ครับข้อเหวี่ยงหนักข้อเหวี่ยงเบาถ่วงไม่ถ่วงครับผมแล้วอัตราทดเกียร์อันนี้แต่ละอันนี้บอกเลยว่าสเปคโรงงานวิ่ง120เหนื่อยใช่ครับแต่พี่ทำวิ่ง160 180อ่ะเกียร์ผมบอกเลยว่ามันต้องไม่ธรรมดาใช่ครับเกียร์เราคิดพิเศษเราต้องไล่แต่ละสเต็ปคือกว่าลองผิดลองถูกไปเยอะมั้ยกว่าไล่สเต็ปนี้ใช่ลองผิดลองถูกเยอะมากเกียร์มีแน่นอนครับวาล์วทำแน่นอนครับฝาโตแน่นอนใช่ครับท่อสูตรท่อสูตรสำคัญถามพี่แดงได้ท่อเป็นกระบุงกว่าจะไล่สำเร็จ
ถามเลยไม่มีใครอยู่ใช่ป่ะไม่มีพี่แดงอ่ะท่อสุดไอ้ DF4 เนี่ยครับมันดีป่ะโอ้ใช้มา15ปีได้ครับใช้มา15ปีใช่ครับคือรถมันมีการรอมีการเทสมีการพัฒนามั้ยใช่ครับมีพัฒนาเรียกว่าตลอดเลยมีเคมเค้ามั้ยมีเคมมั้ยมีก็จะมีบอกว่าพี่ปรับตรงนี้แก้ตรงนี้ครับวันนี้มานี่แต่มาเห็นรถแขกรับเชิญแล้วอยู่ไหนอ่ะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอแขกรับเชิญรออ่ะเชิญพี่แดงหน่อยสิดีกว่าอ๋อมิสเตอร์รัฐมีการบอกด้วยเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แดงนี่เลยค่ะพี่ถามพี่แดงตรงเลยครับไอการทำท่อสูตรอ่ะของรถแต่ละรุ่นหรือการไล่รถแต่ละคันอ่ะมันมีเคล็ดลับเลยไหมไม่ต้องมีอะไรมากพี่พี่ใส่อย่างเดียวไข่น็อต3ตัวใส่ไข่โอ้ยมาถึงก็เปิดแรงเลยคนนี้ทำมานานยังอ่ะเนี่ยทำกับพี่แดงช่วง15ปีเนี่ยโอ้ตั้งแต่สนามเสียนก8ลิ้วครับจนตั้งแต่ประมาณ15ปีแล้วพี่เขาให้ฟรีเปล่าไปเชียร์เขาอะมาผมสั่งของเดือนเท่าไหร่ครั้งแรกที่เจอกันยังไม่เคยให้ฟรีเลยเราเจอกันก็ซื้อต่อทุกวันนี้ยังซื้ออยู่เลยทุกวันนี้ยังซื้ออยู่อย่ามาขอครับไม่มีงบหมดงบหมดพี่แล้วอย่างในของแต่รุ่นอ่ะมันต้องลองเยอะไหมกว่าจะเจอของแต่สเต็ปของแต่ละอู่ของแต่ละอู่มันก็จะใช้ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันสูตรคนละสูตรมันก็ใช่สูตรคนละสูตรแต่คือในสูตรคนละสูตรยังมาเอามาผสมผสานกันได้ให้ลงตัวได้คือมีไหมแบบช่างถามว่าเอ้ยพี่ผมอยากได้ท่อนคอนิ้ว2ท่อนออกนิ้ว4อะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่คนใช่ครับพี่สามารถทำตามออเดอร์เขาสั่งได้ทำได้ก็เนี่ยอย่างเงี้ยพี่ผมอยากได้คอเล็กหน่อยนิ้ว2ได้มั้ยนิ้ว3นิ้ว4ไล่สเต็ปทุกเบอร์เลยได้มั้ยทำได้อันนี้ก็อยู่ที่พี่บอกว่าอยู่ที่ความใส่ใจใช่ครับของลูกค้าเพราะแต่ละอู่การปรับแต่งเครื่องยนต์คือไม่เหมือนกันแน่นอนบางคนลูกเล็กวาล์วใหญ่วาล์วใหญ่ลูกเล็กชักสั้นชักยาวก็ว่ากันไปใช่แล้วแต่ชอบแล้วแต่แต่คนที่สุดท้ายที่ต้องมาจบก็คือถ้อยเสียก็คือคนนี้ที่เป็นเบื้องหลังทั้งหมดไม่ใช่ว่าทำอันเดียวชิ้นเดียวแล้วดีเลยเคยทำแล้วแบบไม่ผ่านไหมเคยทำแล้วไม่ผ่านไหมมีแต่แบบแก้นิดหน่อยทำแล้วไม่ทำไม่ทำต่อดีกว่าก็แรงแล้วไม่ทำแล้วพอทำแล้วพอจะบอกว่าท่อตัวเองแรงไม่ได้บอกอย่างนั้นพี่แกเข้ามาเองโอเคครับนี่เราพอใจแล้วกับสิ่งที่เราทำไว้เราก็เอาแค่นี้แหละลูกค้าไปใช้ดูนะลูกค้าใช้กับปุ๊บคิดแต่กลับมาเฮ้ยพี่โอเคมทุกอย่างเพอร์เฟกต์เราก็หยุดแล้วอย่างตัวผม5เราก็ถามว่าหยุดพัฒนาไหมเราก็หยุดแต่เว้นระยะพัฒนาเราไม่ได้พัฒนาเหมือนยุคแรกๆที่ทำเทสทุกวันแต่คือมาประมาณว่าทำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปลองอ่ะโอเคพอใช้ได้เราก็จะไปทำรุ่นอื่นต่อพอพี่รุ่นนี้รถผมโดนแดดนะต้องกลับมาทำให้เขาต้องโดนแดดโอเคถ้าเผื่อตัดไอ้ที่ยังไปแข่งรถยังยืนโพเดียมที่1ก็จะหยุดอยู่แค่นั้นใช่และผมถามตรงๆเลยท่อไอเสียมีผลมากแค่ไหนกับรถแต่คันผมทำสเต็ปเนี้ยใส่ท่อเดิมวิ่งได้มั้ยวิ่งได้แต่ไม่แรงได้แบบมันอั้นเลยพังไหมไม่รู้แต่โอกาสพังสูงโอกาสพังมีแน่นอนมีเพราะว่าอย่าลืมว่ารถสแตนดาร์ดโรงงานมาเนี่ยเขาให้มาแค่เนี้ยให้มาแค่นี้ร้อยยี่อย่างเงี้ยแต่คนไปอัพขึ้นเงี้ยคืออย่างยกอย่างง่ายๆสแตนดาร์ดโรงงานรุ่นสูง52ทุกวันนี้คุณทะลึ่ง66 60กว่าเกือบ70ก็มีใหญ่กว่าเดิม14มิลแต่ว่าข้อเดิมมันรูมันเล็กอะพี่ก็คือทุกอย่างมันโอเวอร์ขยายหมดแล้วเราก็ต้องคำนวณคิดก่อนว่าเราควรที่จะใช้เท่าไหร่ต่อที่ยืนต่อนั้นแล้วพอวิ่งได้เสร็จปุ๊บเราจะทำไงให้มันดีกว่านั้นก็คือการพัฒนาของเราต่ออ๋ออยู่ที่การต่อยอดใช่ก็จะไม่มีหยุดเพียงแค่นี้ไม่หยุดแค่นี้ก็จะมีพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆก็ทำเรื่อยๆถ้าสมมติว่า66ชัดท่าที่นี่แต่ทำให้นี่แล้วสมมติเจ้าอื่นเขาจะทำ6รุ่น665สูตรเดียวกันไหมใช้ท่อใช่ท่อสูตรเดียวกันไหมอย่าบอกว่าสูตรเดียวกันดีกว่าใกล้เคียงถามตรงๆ66 ชัก 5มีท่อกี่สเต็ป
โฮชค่ามันจะมีตั้งแต่รถแข่งรถโล400เมตร1,000เมตร2,000เมตรคือระยะท่อคนละตัวถ้าจะเน้นระยะกันจริงๆแล้วมันก็จะคนละตัวแต่ถ้าเกิดที่จะเอาแบบทุกอย่างมารวมกันมันก็มีแค่หนึ่งเดียวที่ต้องเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็มาทดอัตราเร่งเครื่องยนต์หาก็คือนอกจากท่อที่สำคัญแล้วช่างหรือคนโมดิฟายถือเป็นอีกองค์ประกอบหลักเลยที่จะต้องไล่เครื่องยนต์พัฒนาเครื่องยนต์เข้าไปหาท่อไอเสียคู่กันโอเคแล้ววันนี้นี่ตัวจริงเลยได้ความรู้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตท่านต่อไปเลยดีกว่าขอคุณพี่แดงครับดีครับนี่อะไรวะเนี่ยโปรดักต์ใหม่สปีดออยล์สปีดออยล์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เมื่อก่อนเคยได้ยินในรถกระบะใช่รถมอไซค์สปีดออยไม่เคยทำรถกระบะรถแล้วก็รถเก๋งไม่เคยทำมอไซค์นี่คือแพ็กเกจล่าสุดเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูแล้วลองเทสเอาอันนี้ยังไม่บอกคันต่อไปครับคันนี้พี่คันนี้เป็นรถของชื่อดังด้วยเมื่อกี้พี่โทรมาบอกว่าอะไรป่ะพี่ได้ข่าวจะไม่ถ่ายรถผมหรอว่าแต่รถใครอยู่อ่ะพี่ปอนเทคปอนเทคคนนี้โหนี่ผม FC เลยเนี่ยปอนเทคคนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ข้ามบอดในวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นคนรักครอบครัวโอ้โหนี่แน่นอนครับครอบครัวใครครอบครัวคนอื่นแล้วครอบครัวคันนี้บอกเลยว่ารถก็ใหม่นะแต่ไม่น่าปล่อยให้แมงสาบมาเกาะหน้าลงหน้ารถเลยมีแมงสาบมาเกาะด้วยดิพี่พอบอกเลยฮะออปชันคันนี้อะไรอ่ะมันแพงไหมคันนี้คันนี้เรียกว่าสุดเลยครับสุดเลยตั้งอะไรนี่เทพทุกอย่างก็คือคนนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ครับเครื่องยนต์ยังบอกอะไรเห็นอะไรเห็นเนี่ยว่าสุดเครื่องยนต์สุดกว่าไหมเครื่องยนต์สุดกว่ามันเป็นสเต็ปอะไรยังไงเครื่องยนต์บอกเขามีคอนเซปต์ว่าเอาแบบไม่เหมือนชาวบ้านแล้วต้องแรงกว่าชาวบ้านถ้าเป็นผมไม่เหมือนชาวบ้านผมยกเครื่อง RC ใส่แล้วต้องการไม่เหมือนชาวบ้านแต่มันทำความเร็วไม่ได้นี่มันต้องแรงครับขึ้นชื่อว่าปอเทคคือวันนี้คนที่เร็วที่สุดก็ทีนี้เครื่องยนต์มีอะไรบ้างพี่เครื่องยนต์คันนี้เป็น4วาล์วครับก็คือหมก4วาล์ว4วาล์วไงฝา CPR หรือไงเป็น4วาล์ว4วาล์วงานสร้างของเวฟใช่ครับโดยตรงเลยโดยเฉพาะเลยครับแรงมั้ยตอนนี้ความเร็วทำไว้ล่าสุดอยู่200 GPS โอ้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 อันนี้200 GPS ความเร็ว200 GPS Q Star ด้วยครับนี่เปิดเผยเป็นที่แรกนะปกติจะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความเร็วแล้วคันนี้เขาถนัดกี่เมตรถนัดสั้นถนัดยาวอันนี้ถนัดรถยาวครับรถยาวครับถนัด 1,000 เมตรระยะหวังผลเลยคือ 1,000 เมตรใช่ครับหวังผลเลยครับอันนี้ยังเกียร์4มหัศจรรย์ยังหรือยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ครับยังไม่เท่าไหร่นี่ครับยังมีทีเด็ดมากกว่านี้ใช่ครับก็คือแล้วใครจูนฮะคนนี้จะเป็นคนจูนของตอนนี้กล่องยังเป็นพี่ปอนเขาจูนเองอยู่ครับอันนี้คือขับเองจูนเองเก็บรายละเอียดเองเก็บรายละเอียดเองครับน้อยคนหายากมากครับคือต้องรวมเครื่องกับคนจูนต้องคุยกันจะคุยกันตลอดเลยว่าเขาต้องการสเต็ปไหนอะไรเงี้ยครับสเต็ปเนี้ยบอลแต่งที่นี่ไปหมดเลยได้ข่าวว่าตอนยกมาเนี่ยเป็นแค่โครงเฉยใช่ครับแล้วนี่สร้างหมดเลยสร้างหมดทั้งคันคือชุดสีเน้นงานเบิกงานทำสีไม่เอาครับแท้ทั้งคันหมดไปเท่าไหร่บอลคันนี้รู้สึกน่าจะมีแต่500,000ได้ครับคันนี้เสียบบอลมอเตอร์ไซค์บ้านๆราคา500,000โอ้โหแม่เจ้าแต่ก็สมราคาครับรอคันนู้นก่อนคันนู้นเท่าไหร่นะคะคันนี้จะเห็นอย่างนี้มีแต่200,000นะครับเพราะว่าอะไรซุกหมดเลยคือจะเป็นรถแบบในสนามคืองานหมกงานหมกครับนี่เดี๋ยวผมหลังจากจบหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า4วาล์วอ่ะที่เขาใส่กันอ่ะมันเป็นยังไงหลังสุดอันนั้นต้องคุยกับช่างหยิกโดยตรงเพราะว่าจะเป็นผู้ให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์4วาล์วอ่ะต่อไปเลยพี่ต่อไปคันนี้น่าเป็นรถเจ้าพ่อฝั่งทนเจ้าพ่อรามินทารามินทาอ๋อพี่รามินทาร้านอะไรรถใครเอ่ยรถพี่ปายเสียปายครับอะไรร้านก็เปิดร้านอะไรชื่อร้านเลยครับพี่
ร้าน67 Shop ครับ67เอาภาษาไทย67 Shop 67 Shop ครับรู้จักกันดีร้านนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยบอกเลยว่าเข้าไปเนี่ยมีสะดุ้งครับคือเหมือนกับว่าต้องจุดธูปเทพเจ้างั้นเลยใช่ครับอะไรแพงๆแมกนีส้มแมกนีเซียมลอสซี่เต่าทงเต่าทองครับของแท้หาได้ที่นี่มีครบหมดใช่ครับแล้วเนี่ยผมดูเนี่ยนี่เลยบอกว่าเป็นรถกระแสพี่เอต้องถามก่อนไอ้รถมันกระแสทำไมฮิตกันจังมันคืออะไรพี่มันคือ LED เวฟ125 LED ครับแล้วทำไมต้องเป็น LED เพราะไฟหน้ามันเป็น LED ครับปกติไฟหน้าทั่วไปมันจะเป็นหลอดอ่าฮะปี2000ก็คือรถเมื่อเร็วๆนี้เลยใช่ครับแล้วฐานเครื่องยนต์พี่มีการปรับแต่งเหมือนกันไหมตัวนี้ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ครับเตรียมจะอัพอยู่ยกรถมาแล้วครับเตรียมจะอัพอันนี้คือรอทำเครื่องรอทำเครื่องครับแต่สภาพภายนอกก็คืออัพเสร็จแล้วอัพจากร้านไหนสภาพภายนอก67ช็อปครับ67ช็อปครับผมราคาค่าตัวค่าอัพเนี่ยแพงไหมคันนี้อยู่ที่ประมาณ 400,000 น่าจะมี 400,000 ครับคร่าวๆเพราะว่าปั๊มก็จะมีบนลอสซี่นะครับข้างล่างจะเป็นเต่าแล้วก็จานเบรกจะเป็นไม่ใช่เต่าธรรมดาครับจานเบรกนี่จะเป็นตัว GP ครับวาล์วปลดก็ 20,000 กว่าบาทใช่ครับโชคหลังก็เป็นแกนดำใช่ครับก็คือรายละเอียดทุกเม็ดนะครับล้อก็เป็นอาร์กอนแน่นอนครับโคตรเนียนเนียนครับที่ปลายก็ละเอียดเลยครับงั้นงานสวยละเอียดเป๊ะทุกจุด LED มีมาอีกคันนึงของพี่ปอนเทคเหมือนกันคันนู้นเฮ้ยคันนู้นครับสีเทาหนุนรถวิ่ง1โล1โลนี่คือเข็นมาจากศูนย์ก็คือออกจากศูนย์ขึ้นรถกระบะมาลงนี่เลยครับแล้วกลับไปทีนึงก็จะไม่ใช่สภาพเดิมแล้วจะเป็น66ชัก5 LED แสดงว่าที่นี่ผมถามนิดนึงพี่ครับไอเราก็อยู่ต่างจังหวัดครับทำไมรถกรุงเทพมาทำที่นี่เยอะเหลือเกินรามอินทราอย่างนี้พระราม2อย่างนี้ครับรามสี่เอกไอสาย4อย่างนี้ครับแถวกรุงเทพไม่มีรวมกึ่งหรือไงก็โหชัก5ผมเล่นมาก็ตั้งแต่มีรุ่น NGO แรกๆเลยครับ NGO แรกๆเขาตั้งรุ่นโหชัก5มาก็คือเรามีการพัฒนาต่อยอดจากรถแข่งใช่ครับมาถ่ายทอดสู่รถถนนรถถนนครับใช้งานคือบางอย่างเราทำเพื่อไม่ได้การแข่งขันใช่ครับเราทำเพื่อสาธารณะใช่ครับอยากรู้ทำไมต้องเขียนสติ๊กเกอร์ว่าเกียร์4เลยนะเกียร์สี่มหัศจรรย์นี่เพราะอะไรอ่ะเสื้อเห็นเกียร์สี่มหัศจรรย์อ๋อแล้วหลังเกียร์สี่มหัศจรรย์จ๋อครับเพราะว่ามันมีที่มาอยู่ของคือพอสับเกียร์สี่ปั้งเกียร์แตกหรือไงเกียร์สี่มาเลยครับอ๋อมาเลยผมนึกว่าสับเกียร์สี่โป๊ะเกียร์แตกชิบหายมหัศจรรย์เลยเกียร์กูหายไปหมดเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็ไม่มีแรงเลยอ่ะไม่ครับมันคือมันเป็นอาจจะเป็นเทคนิคในการทำให้รถท้ายเดินด้วยครับมันที่มาที่ไปของคันไหนเกียร์สี่มาจันคันขาวก็เลิศถัดไปแล้วคันนี้เอาคันนี้ครับคันนี้เป็นรถของ67ช็อปอีกเหมือนเดิมเหลือนะเกียร์โหเห็นเขาบอกมีกี่คันนะพูด67เนี่ยผมรู้อยากรู้ว่าเนี่ยขนาดไม่ใช่ร้านเขาอะรถยังจอดขนาดนี้แล้วถ้าร้านเขาอะจะขนาดไหนอันนี้เงินเขาเดี๋ยวมีโอกาสนี่พี่ชานนท์เดี๋ยวมีโอกาสต้องไปเยือนหน่อย67เนี่ยคืออยากจะรู้เหลือเกินคันนี้สิสเต็ปก็ครับเรื่องหล่อไม่คุยดีกว่าชื่อชั้นการันตีอยู่แล้ว67ช็อปนี่คือเก็บทุกเนียนประกับ R องค์ RM ไม่ทุกเม็ดครับน้องน็อตนี่แบบโอ้โหไม่ต้องคุยอ่ะถ้าคุยรายละเอียดหมด5คันก็คงประมาณ5ชั่วโมงทำลูกอะไรคันนี้มีโปรเจกต์เมื่อสิ้นปีที่แล้วครับคือพี่ปายแกบอกว่าที่อยากแข่ง 1,000 เมตรที่บุรีรัมย์ NGO ครับผมครับทำให้หน่อยก็แกก็เบิกทั้งคันจัดสภาพทั้งการทำมาเราทำเครื่องใส่เทสแล้วก็ไปวิ่งบุรีรัมย์ครับผมครับได้แชมป์พันเมตรที่บุรีรัมย์นี่แชมป์งานใหญ่สิ้นปีใช่ครับ NGO เลย NGO ครับรายการนั้นบอกเลยว่าทั่วฟ้าเมืองไทยทีมแข่งชั้นนำเลยครับผมที่ไปงานนั้นครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงเยอะมากคันนี้ได้แชมป์มาครับพันเมตรรุ่นทางยาวผมบอกเลยว่าการได้แชมป์รุ่นนี้นะไม่ใช่อาศัยดวงครับไม่มีการฟุกทุกอย่างต้องพร้อมทีมงานเซอร์วิสนักแข่งตัวขี่ทุกคนมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเราจะได้แข่งมันก็มืดค่ำเลยเนาะไม่มืดดึกครับไม่ใช่คำว่ามืดดึกไม่ใช่คำว่าดึกมันความหมายมันใกล้เคียงกันคันนี้หลับแล้วหลับอีกอะตีสามรู้สึกคันนี้เสียหมดไปเท่าไหร่
โอ้คันนี้เสียมี 400,000 400,000 ได้ครับพอๆกันทุกคันครับเพราะว่าในเรื่องของอะไหล่ออปชั่นไม่แพ้กันเลยทุกคันคือแน่นๆก็เป็นล็อตส่งล็อต4เป็นแบบแต่เสียกระซิบเบาๆของที่เหลือๆที่ร้านผมไม่มีลูกค้าซื้อใส่นั่นเองเหลือๆเดี๋ยวเราก็ไม่ทำราคาค่าเครื่องเลยเดี๋ยวเราบังดูคันนี้ครับแล้วคันนี้พี่คันนี้ครับไอ้เกียร์4มหัศจรรย์คันนี้เหรอที่โด่งดังใช่ครับคันนี้แหละครับคันนี้ได้ข่าวว่าเงินรางวัลไม่ธรรมดาด้วยครับคันนี้คือรถหาเงินใช่อันนี้รถหาเงินเงินรางวัลเยอะสุดเท่าไหร่ที่เคยแข่งรู้สึกจะ 600,000 ครับมีข้างละ 600,000 ครับไปกับอันนี้คือที่รู้กันแต่มันมีนอกเหนือกว่านั้นใช่ครับคือเงินรางวัลคันนี้พิชิตมาแล้ว 1,200,000 ครับเอาตรงๆนะแพงกว่าค่ารถเยอะเลยแพงกว่าค่าเครื่องเป็นร้อยๆเท่าคือทำเครื่องเนี่ยคุ้มเลยคุ้มครับสเต็ปไหนโหกชักห้าเหมือนกันครับคันนี้โหกชักห้าสองวาล์วสองวาล์วครับสองวาล์วน้ำมันกลางน้ำมันปั๊มบางจากเท่านั้นครับ500เมตรคันนี้วิ่ง500เมตรออปชั่นก็ไม่อยากพูดอ่ะเหมือนเดิมอ่ะนั่นแน่นทุกจุดเครื่องยนต์ก็โหกชักห้าครับหัวฉีดช่างไอ้สเต็ปเนี้ยที่คิดเนี่ยใช้ราคาการปรับแต่งเท่าไหร่เครื่องครับใช่เฉพาะเครื่องอย่างเดียวส่งงานอยู่ตัวละ 50,000 ครับมีเงิน 50,000 โมยไฟอย่างงี้มากองให้ส่งเป็น GPS ส่งเป็นความเร็วเวลาหรือไงส่งเป็นแชมป์ว้าวแชมป์เลยการันตีเลยเหรอครับคือมีเงินมา 50,000 ยกรถมาครับปึ๊บสนามเปิดไปเทสเลยถ้าไม่ได้แชมป์ไม่ส่งรถทำให้จะเป็นแชมป์หรือไม่ก็ลูกค้าจะไม่กดดันเรามากอ่ะ1 2 3อะไรก็ได้ยืนโพเดียมครับยืนโพเดียมแต่ถ้าเผื่อไปปุ๊บโบ๊ะระเบิดเราทำใหม่ทำให้ฟรีครับอยู่ใน 50,000 นี่จนกว่าจะเอาเครื่องมาทำกันหลายรูปมากพี่โจ้แล้วหมดยังเนี่ยรถจะยังมีครับมีอีกเหลือจะ200จะมั้ยมีจะทางสั้น200เมตรถนัด200อันนี้รถโลไปแล้วเดี๋ยวรถสั้นรถสั้น200เมตรเดี๋ยวรถสั้นเดี๋ยวรบกวนพี่โจ้ช่างหยิกอยู่ไหนบางทีน้องๆอาจยังไม่เห็นเอ้ยช่างหยิกหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวอีก2คันทีเด็ดให้ช่างหยิกมาพูดคุยกันบ้างครับเชิญแล้วพี่โจ้ก็ยังอยู่ช่วยเราด้วยได้ครับโอเคครับนี่ครับพร้อมหน้าพี่โจ้ไปแล้วโจ้หยิกนี่คือช่างหยิกสวัสดีครับช่างหยิกสวัสดีครับโฉมหน้าตัวเป็นครับค่อนข้างขี้อายนิดนึงพี่กำลังทำอะไรอยู่คะอ๋องานส่งครับเดี๋ยว3โมงก็ส่งของครับอ๋อคือทํางานส่งก็คือพี่เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยคือปรับแต่งมวยไฟเองหมดเลยครับก็คือเป็นสเปคของพี่ใช่อย่างเนี่ยอันนี้คือฝารถรุ่นอะไรครับอันนี้เหรอครับครับ125เว็บ125ก็คือที่ยังไม่ผ่านการมวยไฟใช่ยังเดิมเดิมก็จะดูขนาดวาล์วซึ่งจะมีความแตกต่างกันขนาดของวาล์วและเบ้าฝาแต่อันเนี้ยก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าช่องพอตยังไม่มีการกึงหรือเจียเลยพี่ไอทำวาล์วเนี่ยมันมีผลมากแค่ไหนมันก็ต้องสัมพันธ์กับลูกสูบช่วงชักข้อแรกเลยอ่ะมันต้องสัมพันธ์ลูกสูบข้อที่สองคือช่วงชักกำลังอัดการเนี่ยหลุดเข้าคลายออกก็คือการเปิดของแคมและวาล์วเนี่ยองศาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงไหมใช่พี่มันมีผลหมดแหละครับระยะยกระยะกดระยะยกระยะกดลิฟต์ความหลังวาล์วสั้นหลังวาล์วยาวคือสปริงทุกอย่างมันคือรายละเอียดตรงนี้มันก็เป็นสัมพันธ์กับพวกแคมป์พวกอะไรอย่างงี้วัดกันเป็นจุดใช่ไม่ใช่มิลจุดแล้วถ้าเบื่อผมเป็นลูกค้าเอ้ยพี่ทำรุ่นนี้แรงผมซื้อฝาพี่ไปใส่ประกอบมันจะเหมือนกับพี่ทำไหมมันก็เหมือนนะพี่ถ้าลูกค้าเขาจะซื้อยกเซตเลยฝาพร้อมชุดวงชุดบาวเซ็ตสปริงคงแคมครบหมดเลยก็คือเอาไปอย่างนั้นอ่ะมันวิ่งแน่นอนแล้วก็คือเครื่องยนต์เอาหัวไม่ชนเบ้าเอาวาล์วไม่ชนหัวตั้งมาร์กตรงจบแล้วพอไปแล้วก็เดี๋ยวโทรคุยกันทีเดียวคุณสากันทีหลังฝาลูกหนึ่งค่าทำแพงไหมเนี่ย66เนี่ยแพงเหรอถ้าแยงด้วยพี่ก็ประมาณ 3,500 อะไรไหมสับนี่รวมสปริงยังยังฝาอย่างเดียวพี่เอารวมหมดเลยฝาอย่างเดียวมี 5,000 แหละก็ไม่แพงอ่ะไม่แพงราคาแค่ทำวาล์วเดี๋ยวต้องมีพันกว่าบาทใ
อะแคมอีกก็พันกว่าบาทสปริงวาล์วอีกแคมนี้พันกว่าบาทถ้าแคมตัวแคมตัวพันกว่าบาทครับถ้ากี่เล่นถ้าแบบตัวอันนี้เป็นแคมของพี่เองป่ะทำเองครับพี่ไอสเต็ปเวฟไอ้ผ้ามีทั้งหมดกี่องศาเป็น10เบอร์ครับก็คือแล้วแต่ว่าวาวอีกอะไรกำลังอัดชักอะไรทำแล้วก็เทสด้วยพี่ทำมาแล้วก็เทสด้วยมีเยอะพี่ผมเห็นรถกรุงเทพอ่ะมาทำมาเยอะพี่มีจุดเด่นตรงไหนทำไมถึงเขาถึงมาทำมาที่พี่จุดเด่นครับพี่น่าจะเป็นเขาแข็งในสนามอะไรเงี้ยคือในสนามนี่รู้จักเขาแน่นอนใช่ครับครับคือแม่งพอประกาศชื่อรถสิบใครไปช่างหญิงนี่ขนลุกเลยหรือไงไม่กลัวไม่กลัวเขาเอาของเราไปก๊อปป์เขาเข้าวิ่งกลัวไม่คลอดลูกอ่ะมันก็มีพี่แต่เราก็ทำเรื่อยแหละครับเราพัฒนาตลอดต่อคุณก๊อปก็ไปผมพัฒนาต่อไปคุณก๊อปก็ไปครับเวลาก็ลงเรื่อยครับพี่เวลาและของพี่อ่ะนอกจากข้างในอ่ะได้ข่าวพี่เล่นของนอกด้วยเหรอพี่เล่นมาแล้วทั้งฟิลิปปินส์ทั้งมาเลย์ทั้งเวียดนามลูกค้าและลูกค้าส่งงานลูกค้าผมก็ตกใจนึกว่าเล่นลูกค้าพี่เล่นลูกค้าคือส่งงานลูกค้าถึงขนาดที่กำลังทำเครื่องอยู่อ่ะลูกค้าฟิลิปปินส์ใช่ครับขอได้ไหมคะหิ้วไปเลยหิ้วไปเลยพี่ส่งราคาสีแล้วขายเท่าไหร่เครื่องตัวนั้นขายเท่าไหร่วะตัวนั้นขายไป60,000ครับเครื่องมอเตอร์ไซค์ตัวละ60,000ใช่ครับไม่รวมระบบนะไม่เครื่องอย่างเดียวครับเครื่องอย่างเดียว60,000คือไม่มีตัวรถมีรถร้อนอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้โหและเห็นโปรเจกต์ใหม่อ่ะที่มีการพัฒนานอกจาก2วาล์วแล้วมันมีอะไรพิเศษสำหรับเวฟ25ตอนนี้เขาหันมา4วาล์วนะพี่อ่ะเนี่ยเริ่มมันอะไรนะ4วาล์วแล้วแล้วส่งเสื้อพี่เนี่ยมันแตกต่างไงมันเป็นเสื้ออะไรพี่พอบอกรายละเอียดได้มั้ยมันแดซิลฮะแดซิลเป็นเสื้อแดซิลแล้วครับก็คือเป็นเสื้อหล่อแดซิลครับจะไม่เหมือนกับเสื้อเดิมเพราะว่าเสื้อเดิมถ้าทำมันก็คือมันต้องตีปลอกลงเยอะและโอกาสที่น้ำมันจะแลบมันเยอะพวกนี้มันจะลื่นกว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าแม่งตะการขอย่าพี่อ่ะเทียบใส่รุ่นเดียวกันแรงเยอะพี่ใส่รุ่นเดียวกันครับนี่ครับดูครับอันนี้สามารถใส่แทนฝาเรือไปเลยสงเสาไม่ต้องย้ายไม่ต้องเยื้องย้ายเยอะเหมือนกันต้องย้ายเหมือนกันก็ต้องยกมาทั้งแข้งใช่ทั้งตัวแล้วก็ทรงเสื้อก็คือหมดเลยแหละไม่สามารถซื้อใส่เองได้ไม่ได้ต้องส่งทางพี่เท่านั้นขออนุญาตนะครับขอยกตัวอย่างวัดเดี๋ยวคร่าวๆเลยเอาคร่าวๆเพราะว่าวัดมากเดี๋ยวสูตรทำมาหากินไม่ต้องครับพี่กระทืบผมแล้วไอ้เหี้ยมึงบอกหมดแล้วกูจะไปทำมาหากินยังไงมึงมองหน้าเขาก่อนนี่ถ้า2วาไวดีอยู่ประมาณ 32.5 ครับนะถ้าแล้วไอเสียหลอดแน่นมากอืมไอเสียอยู่ประมาณ28ครับ29มั้ยประมาณ28นะครับแต่ถ้าเป็น4วาว4วาวอยู่ประมาณ27ได้ป่ะ27เอามา27ก็คูณ3ครับ27ต่อ1ก้านถ้า2ก้านเท่าไหร่ครับ54คือปริมาณไอดีได้เสียเข้าออกมากกว่าของเดิมต้องมี 30% ครับมันไม่แปลกที่มันจะวิ่งกว่าเหนียวไหมเหนียวไหมเหรอเคยทำไปตัวนะพี่มันก็เหนียวนะรถขี่รถทิพย์ปอนเทครถปอนเทคที่ผ่านมาใช่ครับเหนียวไปหมดนะไอ้ที่บอกความเร็วไม่แตะ200ครับคือยังไงก็วิ่งกับ2วาล์ววิ่งกว่าแล้วลูกต่อยอดอ่ะถามลึกๆเลยลูกต่อยอดคือการพัฒนาตอนนี้ที่ผมได้ข่าวมาคือแคมยังมีตัวเลือกน้อยใช่ครับแล้วลูกต่อยอดตรงนี้มันจะมีการพัฒนาต่อไปไหมมีนี่ก็เดี๋ยวต้องทำแคมขึ้นมาเนี่ยแหละก็ต้องออกแบบแคมอีกกำลังสร้างครับในส่วนของพี่เองใช่ครับสี่วันทำไปเยอะไหมหลายคันยังตอนนี้เพิ่งจะเริ่มมาไม่นานครับไม่นานเพิ่งจะมันจะจริงๆมันมีฝาของแบรนด์ของมือต่างประเทศแล้วก็มีของคนไทยเอาแค่นี้อย่างแค่นี้พออย่าลึกมากไม่ดีเดี๋ยวหากินไม่ได้เห็นมีเฮียคนนึงกำลังทำอยู่เนี่ยฮะเห็นมีเฮียอยู่คนนึงเนี่ยอยู่แถวปริมณฑลแล้วอีกอันนี้ก็เป็นของทางฝั่งไต้หวันแปลว่ากำลังฮิตมากแล้วเตรียมรับมือไว้แล้วยังกับการตลาดอันเนี้ยเนี่ยครับตอนนี้เราเริ่มจะไล่เริ่มทำแล้วมันแรงนะและการใส่ลูกอะพี่
สองว่าวสี่ว่าวใส่ลูกได้เท่ากันไหมสองว่าวสี่ว่าวเหรอมันแล้วแต่เนี่ยเบาฝาเบาฝาพวกอันนี้ใส่ลูกที่เคยใหญ่สุดถ้านี่เราเจ็ดสี่เจ็ดสี่ได้ครับแล้วเผื่อสองว่าวอ่ะก็สองว่าวเหรอมันตอนนี้เขาทำกันแปดสิบที่แปดสิบแปดสองคือสองว่าวสามารถใส่ลูกได้ใหญ่กว่าสี่ว่าวใช่ครับแต่อนาคต4วาล์วก็อาจจะใส่ลูกได้ใหญ่กว่า2วาล์วคือมันอยู่ที่การพัฒนาของช่างเพราะ4วาล์วเพิ่งจะเริ่มทำกันมาแล้วสเปคก็ยังไม่รู้สึกว่าตลาดเพิ่งจะมาไม่เกิน2เดือนใช่ครับไม่เกิน2มายุคโควิดพอดีเลยว่าเออคือกูอยากกระเทสก็เทสได้เลยเทสแบบในคีย์บอร์ดกันก่อนกูแรงกันทุกกูตอนนี้เห็นแรงกันชิบหายเลยเลยทำให้ดูเลยว่านี่นอกจากระยะยาวหวังผลกิโลแล้ว400เมตรแล้วกูบอก200เมตรก็มีทีเด็ดพาไปดูดีกว่าป่ะไปดูเดี๋ยวเราไปดูนะครับเวสสตาร์ทนี่เวสสองวาล์วพาขอแบบกรอบๆบึ้มๆหน่อยดูเขาเล่นหน่อยโคตรเล้า2วาล์วเครื่องเดินไม่ใช่ยังกับพวกหัว4วาล์วพี่นี่น้ำมันอะไรอ่ะทำไมกินเนื้อแปลก E85กินแบบขึ้นสมองเลยหอมโอ้ยพี่คันนี้ในเรื่องของออปชั่นก็พอมีพอมีครับแต่ดีกีเครื่องยนต์เนี่ยสุดกว่าครับอันนี้คันมันมีประวัติยังไงพี่คันนี้ตัวนี้เหรอก็แชมป์ MGO 200เมตรบุรีรัมย์200เมตรล่าสุดครับวิ่งสักเท่าไหร่แชมป์เนี่ยบอกแชมป์เนี่ย 7.5 7.5 ก็คือเร็วที่สุดในรุ่นแล้วในเฉพาะวันนั้นครับใช่ตอนหลังเราเวลาลงกว่านั้นอีกก็คือมีทีเด็ดครับรอสนามเปิดเดี๋ยวจะประกาศให้รู้ว่าเท่าไหร่จริงๆนี่สนามดีเท่าไหร่คือเรียบมากเท่าไหร่ใช่ครับบุรีรัมย์เป็นสนามที่ไฟมาตรฐานที่สุดแล้วทางเรียบที่สุดครับบุรีรัมย์มาตรฐานและเครื่องยนต์อย่างสเต็ปนี้ก็คือเหมือนกันที่พี่บอกก็เป็นตลอใช่เหมือนกันครับแต่เปลี่ยนแค่ระยะเป็นทางสั้น200เมตรทางสั้นครับทางสั้นกับทางยาวอะไรบ้างที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเหรอพี่ก็แคมก็พวกข้อเหวี่ยงอะไรเงี้ยไม่เหมือนเบาก็คือง่ายๆอย่างบางคนน้องๆคิดว่ารถสั้นจะไปวิ่งยาวก็แค่แต่สเตอร์ลงมันไม่ได้สำหรับมืออาชีพแต่สำหรับถ้าขี่เล่นมันได้แต่ถ้ามืออาชีพคืออัตราทดเกียร์แรงถ่วงข้อเวียนเวทสเตอร์ข้อวาวเบ้ากำลังอัดก็คือเหมือนทำแหม่งค่ะเลยเอารถพวกนั้นมาวิ่ง200ไม่ได้ไม่ได้ไม่กินแรงก็นี่มันอยู่ที่เบื้องลึกของคนที่เข้าใจบางน้องๆมาเฮ้ยเดี๋ยวยาวๆวิ่งสั้นง่ายอีกทำยาวๆโอ้โหพี่ทำยาวไม่ยากหรอกเครื่องเดิมนี่แหละลงสเตนไม่4ฟันแต่ก็ยาวแล้วไม่ใช่มันมีมากกว่านั้นแน่นอนนี่ครับต้องถามแบบมืออาชีพบอกเลยว่าเรามากสำหรับเสียง2วาล์วอ่ะคันนี้ลูกเล็กลูก59ขี่เล่นโอ้โหคันนี้กำลังฮิตหล่อมาก LED LED นี่รถใครอ่ะคันนี้รถผมเองครับรถพี่โจเองครับผมอันนี้เป็นรถแข่งรถขี่เล่นรถอะไรรถเป็นรถขี่เล่นครับ LED พี่ผมบอกเลยว่าโคตรเรียบอ่ะแล้วเครื่องยนต์มีอะไรไหมเครื่องยนต์นี้เป็น59ชัก5ก็คือเวทกลางกลางๆไม่โหดไม่โหดร้ายสนุกสนานครับไม่โหดร้ายนี่ความเร็วก็อยู่ประมาณสัก150 150บวก150 160ครับขอฟังสิ่งท่อได้มั้ยคันนี้ยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เดี๋ยวนั่นท่อไม่เห็นนึกว่าท่อชุบลุ้งมาใช่ท่อชุบลุ้งอ๋อไทยเทมันพูดซะเสียของเลยค่ะเจ้าของก็อยู่ตรงนี้ก็เห็นท่อชุบลุ้งมาก็เลยอยากรู้ว่าของใครไทยเทจริงถ้าพูดอย่างเงี้ยค่าจักรเนี่ยค่าติดจะมาทำเนี่ยค่าก้าวชักห้าประมาณ 20,000 กว่าบาทครับประมาณ 20,000 กว่าบาทใช่ครับแล้วถ้าเกิดผมชอบท่อไทเทอย่างพี่เนี่ยผมสั่งที่พี่อ่ะใบเท่าไหร่
17,000ครับโปรโมชั่นพิเศษใครดูบอกว่ามาจากรายการเรียลไทม์เดี๋ยวเราลดให้เลยโทรมาหาพี่โจเหลือ16,999เพียงแค่บอกว่าโทรจากรายการเรียลไทม์เท่านั้นมีพิเศษแน่นอนโทรมาพิเศษแน่นอนที่ผมบอกให้16,999ผมจะแถมท่ออีกใบนึงโหนี่มึงเป็นเจ้าของดีสิเหรอชิบหายจะแถมจริงๆลูกพี่ด่ายับเลยยังไงนะคะวันนี้นะก็ฝากพี่โจ้หน่อยสำหรับน้องๆที่อยู่ในบริเวณละแวกนี้8ริ้วฉัตรเชิงเทราอะไรแถวเนี้ยชลบุรีชลบุรีสั่งอะไรได้ยังไงบ้างครับช่องทางก็มี Facebook นะครับ Facebook ช่างอีก8ริ้วครับหรืออีกเฟซนึงก็เป็นเฟซโจ้แคมซิ่งก็ได้ครับอ้าวพี่แย่งช่างหยิกไปแล้วผมถามช่างหยิกช่างหยิกจะตอบยังไงอ่ะแล้วเฟซช่างหยิกที่จะติดต่อทํารถติดต่อได้ทางไหนครับช่างหยิก8ริ้วครับช่างหยิก8ริ้วก็คือเฟซเดียวกันครับก็คือพี่กับคนนี้ครับมาด้วยกันไปด้วยกันทําด้วยกันแล้วสมมุติช่างต่างๆที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะขอความรู้อยากจะขอคําสั่งอะไรให้ปรึกษาได้ไหมได้ครับได้พี่ผมว่าสั่งแล้วก็เดี๋ยวโทรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์ก็086-026-1684ครับแล้วครับเบอร์ผมก็089ครับ834-1577ครับราคาพิเศษนะสำหรับร้านค้ากับมีราคาช่างครับรับของไม่ขายก็มีราคาส่งให้ครับจริงตอนนี้มีดีลเลอร์เยอะไหมก็มีเหนือใต้มีทุกภาคครับมีทุกภาคตอนนี้ครับมีทุกภาคเลยครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมบก.เอสนะครับและเจ๊ยาวนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่โจ้นะครับและช่างหยิกนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโฉมใหม่รถกระแสที่พลาดไม่ได้ยังไงติดตามเรียลไทม์การแมกซีนได้ในช่องนะคะทุกวันเสาร์ถึงศุกร์วันนี้พวกเราทั้ง4คนขอตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ขอฝากน้องๆ นะครับน้องๆวัยรุ่นทุกคนนะครับให้ไปขับกันในสนามนะครับสนามเขาเปิดให้ตลอดเวลาครับไม่ไปขับกันบนท้องถนนนะครับก็เดี๋ยวเกิดอันตรายครับครับขอเน้นให้เข้าสนามดีกว่าครับขอบคุณมากครับ